สนับสนุนข่าด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเภสัชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056-701-777ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านและเซนหวยจำนวนหนึ่งยังไม่ลดละความพยายามและความท้อถอยพากันจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้เดินทางไปยังสวนมะขามหวานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประกอบพิธีขอหวยสุดแปลกตามความเชื่อโบราณจากพญาบึ้งเป็นหนที่3และเป็นหนสุดท้ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เลขเด็ดเฉียดไปเฉียดมาผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับกลุ่มชาวบ้านและเซียนหวยนำโดยนางละออฤทธิ์ชัยอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่33หมู่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ช่วยกันเขียนกำกับตัวเลขเรียงลำดับจาก0ถึง9ขึ้นมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันและได้ตัดกระดาษแยกตัวเลขพร้อมทำการม้วนกระดาษให้เรียบร้อยจากนั้นประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อโบราณโดยอ้างว่าจะขอครั้งนี้แค่หนเดียวเท่านั้นจากนั้นนำม้วนกระดาษที่เขียนตัวเลขย่อนลงไปในรูบึ้งที่ทำรังหันปากรูไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นตามตำราโบราณที่เชื่อกันว่าพญาบึ้งเป็นสัตว์นำโชคและเมื่อใส่ตัวเลขจนครบทุกคนก็นั่งเฝ้ารอเวลาจนกว่าพญาบึ้งจะนำกระดาษขึ้นมาให้ซึ่งต่อมาหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงจนเริ่มค่ำทุกคนต่างแปลกใจว่ารอบนี้ทำไมพญาบึ้งถึงไม่ยอมนำกระดาษขึ้นมาให้เช่นทุกครั้งจึงเดินเข้าไปสังเกตดูใกล้ๆปากรูก็ถึงกับต้องพากันร้องเฮดังๆเมื่อพบม้วนกระดาษจำนวน4ใบถูกพญาบึ้งพยายามดันขึ้นมาให้แล้วแต่เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้ปากรูมีความเปียกชื้นกระดาษจึงไม่สามารถทะลุขึ้นมาได้ซึ่งทางชาวบ้านและเซียนหวยจึงต้องใช้ไม้ค่อยๆคีบขึ้นมาตามลำดับเรียงตัวเลขได้8408สร้างความฮือฮาแก่ทุกคนเป็นอย่างมากโดยที่นางละออบอกว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่พญาบึ้งให้โชคนำเลขเด็ดไม้ถึง4ตัวคือ8408ซึ่งรอบสุดท้ายนี้ทุกคนต่างก็มีความหวังว่าจะนำเลขที่ได้ไปสลับหรือจับคู่เพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันต่อไปเบอร์แรกเลข8นะคะมา4เบอร์2คือเลข4ค่ะแต่ก็ไม่เอาขึ้นมาบนปากรูเบอร์2คือเลข4คือเขาเอาขึ้นมาไว้ตรงกลางรูแต่ว่าก็เขี่ยขึ้นมาตามที่ว่าหมายเลขมันมีอยู่ว่าเออใบนี้มันอยู่ตรงนี้ใบนี้มันอยู่ตรงนี้เลขที่แรกคือเลขที่4นะคะเลขที่2ก็คือเลข4เลขที่3ก็คือเลข0เลขที่สุดท้ายก็ลองเขี่ยขึ้นมาดูก็เป็นเลข8นะคะกล้าการันตีแต่ก็แล้วแต่ดวงนะคะได้บอกเจ้าที่เจ้าทางยังไงบ้างครับบอกว่างวดนี้นะลูกช้างลูกม้าขอ3ตัวไม่3ตัวก็2ตัวอย่าปิดบังลูกช้างนี่คือเรียนหนังสือไม่สูงครับงวดแรกก็คือว่าพญาบึ้งให้ครับ069แต่ของเขามันเป็น059ก็บอกพญาบึ้งว่าอย่าปิดบังลูกหลานถ้าไม่ให้3ตัวก็ขอ2ตัวท้าย